สวัสดีค่ะสำหรับถามตอบคุณหมอฮีโร่นะคะกับศูนย์หัวใจโรงพยาบาลราชธานีวันนี้ก็มาถึง EP ที่4กันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมจะติดตามรับชมย้อนหลังนะคะสามารถติดตามรับชมได้ในลิงก์ที่เราขึ้นให้นี้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆด้านสุขภาพนำเสนอคุณผู้ชมกันต่อไปค่ะวันนี้นะคะคุณหมอเบียร์ยังอยู่กับเราแล้วก็เราขออนุญาตที่จะถามคำถามคุณหมอเบียร์นิดนึงว่ากรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนใกล้ตัวเราที่อาจจะมีอาการวูบไปหรือน็อกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะดูแลเบื้องต้นอย่างไรได้บ้างคะครับก็ในกรณีที่ถ้าเราเจอผู้ป่วยที่หมดสติเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างแรกสุดเลยเนี่ยคือเราต้องดูก่อนว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมันปลอดภัยไหมคือถ้าหากว่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่ปลอดภัยเนี่ยคนเข้าไปช่วยก็อาจจะแย่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกสุดเลยต้องดูว่าอย่างเช่นว่ามันมีสารเคมีหรือว่ามันมีวัตถุระเบิดหรืออะไรพวกนี้อยู่หรือเปล่าเราก็อาจจะต้องเช็คตรงนั้นดูก่อนถ้าดูแล้วเนี่ยว่าบริเวณรอบข้างเนี่ยมันปลอดภัยดีเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำต่อมาก็คือเราควรจะเข้าไปแล้วก็ไปเรียกคนไข้ที่หมดสติคนนั้นดูว่าเขามีการตอบสนองอะไรบ้างไหมแต่เวลาเรียกอย่าเรียกแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราไม่รู้ว่าตัวคอของเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าล้มลงมาเผื่อคอของเขาหักอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาแต่ว่าเขาไปเรียกเขาอาจจะเรียกให้รู้สึกตัวระดับนึงนะครับไม่ต้องแรงมากนะทีถ้าหากว่าเรียกแล้วไม่รู้สึกตัวเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราควรต้องทำคือเราควรต้องขอความช่วยเหลือเราก็อาจจะต้องถ้าบริเวณนั้นมีคนอยู่เนี่ยเราก็อาจจะต้องเรียกขอความช่วยเหลือหรือว่าเราอาจจะโทรศัพท์1669เงี้ยครับก็ตามให้มีคนมาช่วยเพราะบางทีเราคนเดียวไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้นะครับคุณหมอคะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจสามารถมาติดต่อคุณหมอได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลราชธานีเนี่ยเขาก็มีหมอหัวใจเนี่ยตลอดนะครับ24ชั่วโมงเลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยก็คือตามเวลาราชการแต่ว่าเขาก็มีทุกวันส่วนในกรณีของผมเนี่ยผมก็มีออกตรวจวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณหมอเบียร์ก็อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลราชธานีของเรามีโปรแกรมรักษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจในด้านไหนบ้างแล้วก็เผื่อทางบ้านให้ความสนใจก็จะได้มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลค่ะในแง่ของตัวหัวใจเลยเนี่ยก็เราก็มีตัววิ่งสายพานสามารถที่จะเช็คได้ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าเราก็มีตัวการตรวจเอ็กโคคือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับเพื่อที่จะดูสตรัคเจอร์หรือว่าตัวโครงสร้างของหัวใจว่าลิ้นหัวใจมีปัญหาอะไรไหมการบีบตัวมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าเราสงสัยว่าตัวหลอดเลือดหัวใจจะมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะสวนหัวใจได้ก็คือทำบอลลูนอะไรได้นะครับEP นี้ก็ถือว่าเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลราชธานีในครั้งต่อไปเราจะพูดกันถึงเรื่องสุขภาพด้านไหนกับคุณหมอฮีโร่ท่านไหนสามารถติดตามรับชมพวกเราได้นะคะผ่านทาง YouTube โรงพยาบาลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ